อยู่หัวที่พระองค์ท่านทรงเจริญรับชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษามหามงคลในปีนี้ทางพระประธานโดยสุเทพภายใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจึงกำหนดพิธีอันเป็นมหามงคลนี้เป็นเวลา15วัน15คืนนับตั้งแต่วันที่8เดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้เป็นวาระคำรบเพื่อนศิษย์ของงานซึ่งในวันค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดย4คณะนะครับคณะแรกเป็นของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพแผนกรถรางไฟฟ้าหรือลิฟต์นะครับคณะที่2ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะของคุณนาคพรองค์อาจชัยพร้อมทั้งครอบครัวและคณะนะครับคณะที่3ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะของคุณออมเก้าชัยกายสิทธิ์พร้อมทั้งคณะที่4นะครับรับเป็นเจ้าภาพโดยคณะของแม่เลื่อนสุริยะตลอดจนถึงคณะศรัทธาสาธุชนกลุ่มวัคราชโดยสุเทพได้รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้โดยกราบนิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูธีรสุตตพจน์ด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต2วัดมหาราชสกิทาคาได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเจริญฉลองสมโภชน้ำสงพระราชทานพระไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาถึงในวันที่22เดือนพฤษภาคมนี้บัดนี้ก้าวกระผมขอกราบนิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูธีรสุตตพจน์อาจารย์ด็อกเตอร์ได้เมตตาขึ้นสู่อาสนะธรรมาสน์เพื่อเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาก้าวขอกราบในเมตตาธรรมครับผมกับพิธีเจริญฉลองสมโภชน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชานะครับซึ่งในภาคกลางวันนั้นจัดในเวลา 9:30 นส่วนภาคเย็นนั้นจัดในเวลา 16:30 นภาคกลางคืนเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา 1:30 นของทุกค่ำคืนนะครับในแต่ละวันนั้นได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนในเขตการปกครองของเจ้าคณะภาค7นะครับวันละ35รูปโดยประมาณทั้งภาคเช้าและภาคเย็นของแต่ละวันจัดมาเป็นอำเภอนะครับอำเภอละ2หรือ3อำเภอในแต่ละวันได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชในภาคเช้าและภาคเย็นของทุกวันเจริญฉลองสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานผ้าไตรพระราชทานน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกนะครับวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่22เดือนพฤษภาคมซึ่งทุกปีนั้นในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดพิธีอันเป็นมหามงคลนี้มาโดยตลอดนะครับบัดนี้องค์ธรรมกถึกในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูธีรสุตตพจน์อาจารย์ด็อกเตอร์ได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์ต่อไปจะเป็นวิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งโต๊ะหมู่บูชาชุดที่1และโต๊ะหมู่บูชาชุดที่2นะครับโต๊ะหมู่บูชาชุดที่1นะครับขอรับเกียรติจากคณะของคุณออน9กายสิทธิ์นะครับชุดที่1ได้น้อมบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาชุดที่1ครับผมThank you.
ครับที่โต๊ะหมู่บูชาชุดที่2นะครับขอรับเกียรติจากคณะของคุณออนเก้ากายสิทธิ์อีกท่านหนึ่งนะครับได้น้อมบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาชุดที่2ครับผมมงคลด้วยนะครับขอรับเกียรติจากแม่เลื่อนสุริยะได้อธิษฐานจิตจุดเทียนถวายทองคำครับผมอริยะร้านนาเชียงใหม่ก่อนที่เราจะสมาทานเบญจศีลเราจะประเคนทานดอกไม้ธูปเทียนต่อองค์ธรรมกถึกก่อนที่จะสมาทานเบญจศีลตามแบบอริยะร้านนาเชียงใหม่ขอรับเกียรติจากคุณประจิตคำปันรัตนมหาอุบาสกนะครับได้น้อมประเคนถวายทานดอกไม้ธูปเทียนต่อองค์ธรรมกถึกครับผมปัญจศีลานิยาจามะโท
ตาติยังปีมายังพันเตวิสงวิโสลาคานาทายาเดสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิปุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิปุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิปุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอาตินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสมาธิญาณีมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิญาณีสุรามิรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิญาณีสุรามิรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิวิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปัตตาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสอะเยสาธุสาธุสาธุอมมาจโลกา
ธิปติสหัมปติกัมมัญจรีอธิวรามยาจตาสันติธาจัตตาปาระจักรชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุชูสังรัฐติปัญญังตีณโอกาสแบบนี้อาตมาภาพจะได้ยกเอาสาระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อบุญกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมะสวนามัยเพื่อเป็นการสมบูรณ์สมศีลสมธรรมให้กับญาติโยมที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญในค่ำคืนนี้ส่วนที่หนึ่งนั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันมีพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตัวแทนก็คือพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นที่เคารพสักการะของเราท่านทั้งหลายเป็นต้นส่วนที่สองนั้นเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรโอกาสที่พระองค์ท่านเจริญพระชนมายุครบ72พระชนษาส่วนที่สามนั้นเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีธรรมให้กับเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมฟังน้ำฟังธรรมในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในการบูชาตามประเพณีเดือน6เป็งเดือน8เป็งของทางล้านนาก็คือช่วงเวลาของวันวิสาขบูชาทางภาคกลางเป็นเพ็ญเดือน6ทางภาคเหนือเป็นเพ็ญเดือน8ถ้าถามว่าทำไมจึงห่างกันตั้ง2เดือนเพราะการนับเวลาเอาน้ำเป็นหลักน้ำเดินทางถึงภาคกลาง2เดือนดังนั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงเพลงว่าวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเดือน12เป็งของล้านนาเต็มตลิ่งเรียบร้อยแล้วอีก2เดือนถัดไปเป็นวันประเพณีเดือนนี้เต็งก็เป็นเดือน12ของภาคกลางแม่น้ำเจ้าพยาก็เต็งในวันเดือนนี้เต็งดังนั้นคนเดินทางทางล้านนาไปทำมาค้าขายที่กรุงเทพมหานครเดินทางลงเรือ2เดือนกับ3เดือนเพราะฉะนั้นตอนกลับนี่ขึ้นน้ำช้าหน่อยตอนลงนี่ก็ลงตามน้ำ2เดือนในการเดินทางดังนั้นเราจึงได้ยินคำของคนโบราณว่าประเพณีเดือน8เป็งวิสาขบูชาประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพส่วนในทางภาคกลางนั้นก็เป็นเดือน6ตามกำหนดกันสมาภาพได้รับอาราธนาให้มาเป็นตัวแทนของพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ในการนำเอาสาระธรรมมาฝากแก่เราท่านทั้งหลายก็จะประคับประคองแสดงพระธรรมเทศนากันนี้ให้เป็นประโยชน์สมผลแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะจบลงด้วยเวลาญาติโยมฟังพระธรรมเทศนานั่งตามสบายไม่ต้องประนมมือนึ่งในวันนี้มีเจ้าภาพ4คณะอันมีคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพแผนกรถไฟฟ้าแผนกวิทย์อันนี้ต้องเตะเข้าใจหน่อยเพราะว่าเราขึ้นลิฟต์เราต้องเดินขึ้นลิฟต์เผื่อวันอาตมาขึ้นจะได้จำหน้าได้ถ้าเทศดีองค์นี้สุดฟรีแต่ถ้าเทศไม่ดีนิดไม่ไหวยิ่งคนเยอะคณะที่สองคุณโยมและพระพรองค์อาจชัยพร้อมกับครอบครัวค
คณะที่3โยมพร9กายสิทธิ์พร้อมคณะและ4คุณแม่เลื่อนสุริยะและวันนี้เป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของโยมแม่ตัวก็ขึ้นมาทำบุญด้วยการมาฟังน้ำฟังธรรมธรรมาภาพได้ขึ้นเป็นนิเกตประบทว่าสุขสูสังและทะเตปัญญังแปลว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาถามว่าแล้วถ้าฟังไม่ดีล่ะเกิดปัญหาเรื่องเดียวกันถ้าคนฟังไม่ดีฟังหาเรื่องปัญหาเกิดทุกที่ฟังแล้วก็ทะเลาะกันฟังแล้วก็มีแต่เรื่องแต่ถ้าคนที่ฟังในแง่ดีฟังแล้วก็มีแต่ปัญญาคิดสร้างสรรค์ฟุ้งควนเชียงใหม่หลายคนก็บอกว่าเชียงใหม่เกิดวิกฤตฟุ้งควนมาแล้วเขาก็รณรงค์ห้ามเผาแต่คนเราเนี่ยนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุบเหมือนตาโยกบอกตาโยกบอกว่าเนี่ยเหตุเกิดที่เขาเผาป่าเพราะใต้ของป่าไม้แท้ๆแต่ว่าใต้ป่าไม้บอกอะไรก็บอกหยุดเผาขับรถมาเลยหยุดแล้วก็เผาตามป่าหยุดเผาหยุดอันนี้ต้องไปเอาป้ายออกนะพนันนะป้ายเผาไว้นะต้องบอกห้ามเผาอันนี้คนมองแล้วก็คนไทยนี่เป็นคนที่เวลาคิดนี่นะก็คนเครียดอยู่นี่ก็ทำให้คนมีความสุขได้หยุดเผาแต่ไฟก็ยังควันก็ยังมาถ้าบอกว่าจะทำยังไงไม่รู้ต้องควบคุมไม่ได้ละดมต่อไปอันนั้นเราก็ถือว่าช่วงโอกาสฤดูร้อนฝุ่นควันมาก็พัฒนาปอดเราให้แข็งแรงขึ้นพอฝนมาปุ๊บเรารอดมานะหลวงพ่อประเสริฐนะแสดงว่าเราสุดยอดละแต่อยู่ไปอีกนานเพราะปอดแข็งแรงความเด็กนะแต่ก็ยังน้อยกว่าควันบุหรี่นะโยมนะถ้าด้านมันมีควันเขายังซอกมาตูดนะดูใส่ดูใส่ปอดกูต่ำตอนนี้มาตายหรอกไปนั้นคนมันจะตายเพราะควรเนี่ยโยมไม่มีตรงก็ตายอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้ามองโลกในแง่ดีช่วงฝุ่นควรมีอากาศร้อนหนักๆ น้ำแข็งขายดีแต่การน้ำแข็งนี้ยิ่งมันมีใครเดือดร้อนก็ความหอมเลยขายน้ำแข็งขายน้ำขายพัดลมขายแอร์ขายเครื่องกรองอากาศเนี่ยถ้าฝุ่นควรไม่มาเนี่ยเครื่องกรองนี้ยอดตกนะโยมนะเพราะนั้นเราก็ต้องมองว่าช่วงนี้เขาช่วยส่งเสริมคนที่ขายแอร์ขายพัดลมขายเครื่องฟอกอากาศบอกว่ากันไปเนาะแต่ถ้าหน้าฝนมาคนพอฝุ่นควันมากช่วงไฮซีซั่นคนก็เมื่อก่อนนี้ช่วงสงกรานต์นี้โรงแรมจะเต็มเชียงใหม่คนจะนั่งแต่เดี๋ยวนี้คนลงทะเลแต่วันสงกรานต์คนเยอะนะพนันกลับกลายเป็นว่าเมื่อก่อนโยมเนี่ยถามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเราท่านเนรวัดดอยสุเทพที่อยู่ก็นานนี่ก็ได้นะดูเหมือนกันเมื่อก่อนช่วงฤดูฝนโยมคือช่วงเวลาที่พระธาตุได้พักผ่อนเนี่ยพอเป็นช่วงโลซีซั่นของเชียงใหม่พอฝุ่นควันมาก็นั้นอากาศก็ดีฝนมาปุ๊บยอดจองโรงแรมทะลุวางแผนแถวเมืองเชียงใหม่ในฤดูฝนหน้าฝนกลายเป็นไฮซีซั่นเราต้องห้ามกันแล้วนะเย็นรอบพระธาตุดอยสุเทพใส่เสื้อกันฝนนะเดินรอบเนี่ยหลวงพ่อบอกปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอมาเจอช่วงปีสองปีเนี่ยเพราะคนมาแอบหน้าฝนแล้วก็บอกว่าอากาศดีสดชื่นมองไปทางไหนก็สวนชอบปลูกพุ่มสบายไม่มีใบมีแต่เมล็ดที่เขาทายกันนะแต่เดี๋ยวนี้พุ่มมาตายกันแล้วกันขนาดนั้นอะไรเอ่ยเขียวชอบปลูกพุ่มสบายไม่มีใบมีแต่เมล็ดฝนมีแต่น้ำฝนนะฉะนั้นมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกเนี่ยเราจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างเสียหมดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าหนทางแห่งการตรัสรู้โดยชอบการรู้ธรรมนี้นะโยมนะเร
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตได้บอกว่าผู้เห็นธรรมข้อแรกสัมมาทิฏฐินี่นะใครมีธรรมข้อนี้เหมือนเห็นแสงเงินแสงทองจากขอบฟ้าโลกนี้จะน่าอยู่ที่สุดละเพราะนั้นถ้ามองโลกในแง่บวกได้นะสัมมาทิฏฐิมาก่อนนี่นะมองอะไรก็ดีหมดทุกอย่างดีหมดนี่รับรองว่าโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มต้นพอมองโลกแบบมองแต่เรื่องร้ายเห็นตะวันขึ้นกับโอ้โหหอนใบหอนแง่นี่ก็ไม่ต้องทำอะไรละฝนเนี่ยมาตกท่อนถ้าฝนตกแล้วตกกับป้อมไม่อย่างมาล่ำเลยก็ไม่ได้เงาเรียกเงาการเงาแห้งเงาป้องกันซอกอากาศหนาวให้มันเย็นแต่นี่เห็นหน่อยนะฝนเบาแต่พอถึงฤดูหนาวโอ้โหหนาวใบหนาวแง่ไปไหนก็ต้องมาได้กินข้าวก็ต้องมาล้อมเถอะแต่คนมองโลกแง่ร้ายนะมาได้สักอย่างละดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เลยเอาสัมมาทิฏฐิเป็นนัมเบอร์วันเอามาก่อนเลยพอสัมมาทิฏฐิมองโลกในแง่บวกปุ๊บสัมมาวาจาก็จะมาสัมมากัมมันตะก็จะมาสัมมาอาชีวะก็จะมาเราทำงานโยมทั้งหลายหลายคนบอกว่าทำงานไปสักระยะหนึ่งนี่นะมันทำใจไม่ได้ไม่เหมือนตอนเราทำงานใหม่ๆทำงานใหม่ๆทำวันแรกเนี่ยโอ้ยติดอะไรนะหลวงพ่อเจ้าคุณราชวัดไปดูระบงสาวว่าท่านบอกว่าทำงานใหม่เหมือนคนแต่งงานใหม่เหมือนคนรู้จักกันพระก็ไม่มีประสบการณ์เลยแต่เขาว่างแรกรักกันก็สารพันว่าดีพออยู่กันสัก 5-6 ปีก็อับปรีไปสารพันแต่ถ้าอย่างนี้มีปัญญาละดังนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมองโลกมองไปในทิศทางที่ดีงามดังนั้นถามว่ามองในแง่ดีนั้นดีอย่างไรมีเรื่องเล่าไว้โยมมีเรื่องเล่าไว้ว่าโยมสาวเหลือคนหนึ่งนะชื่อน้องบัวคำบัวคำนี่คือบัวทองนะโยมได้แฟนเป็นคนจีนแต่งงานเหมือนกันอาแปดเนี่ยพอได้แต่งงานกับบัวคำเนื่องจากว่าพูดภาษาเมืองก็ไม่ค่อยคล่องบางออกบ้างไม่ออกบ้างก็เลยยิ้มลูกเดียวเนี่ยมันเหมือนบ้านเรานี่แหละทำไมฝรั่งถึงใส่ฉายาว่าเมืองไทยคือสยามเมืองยิ้มอาจารย์สัจจะเพราะมันฟังก็ออกยิ้มยิ้มไปก่อนมันอุ้ยเนี่ยผมว่าผมก็เลยยิ้มไปก่อนสยามเมืองยิ้มอาแปะก็ยิ้มเวลาใครพูดออกมาอาแปะนี่จะมีคำพูดติดปากคือคำลีลีลิ้มนะแล้วหลังจากแต่งงานกันมาเนี่ยก็อยู่กินด้วยกันมาจนทุกอย่างนี่สงบสุขดีไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันวันหนึ่งที่บัวคำไปจ่ายตลาดผมก็ถามว่าบัวคำอาแปะแฟนมือเป็นไงบ้างที่บัวคำว่าโอ้ยดีมากๆเลยบักเต้ยจมบักเต้ยเปียกไม่เคยว่าอะไรให้ฉันเลยแน่ชีวิตเธอนี่มันช่างไร้รสชาติแน่นี่มันเพื่อนบ้านนะโยมนะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพื่อนบ้านเนี่ยนะทำไมเหรอเธอไปดูละครเลยเวลาพระเอกกับนางเอกเขางอนกันทะเลาะกันนี่น่ารักจะตายได้ยังไงเธอทำไมบัลลังก์ผู้แปลกโกรธบ้างโมโหบ้างชีวิตจะได้มีรสชาติเพราะโบราณว่าไว้ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกำลังที่บัวคำนี่ก็บอกโอ้ยเขาอยู่อย่างนั้นไปดีแล้วไปยั่วเขาทำไมเออน่าจะลองดูนะถ้าเป็นฉันฉันจะลองดูถ้าเขารักเราจริงก็ไม่มีการโกรธเขาหรอกแต่คนเราโยมวันสองวันสามวันสี่วันเขาบอกว่าเสาศิลา8ศอกตอกสลักคนเดินกลับทุกวันเสาอย่างหวั่นที่บัวคำนี่เจอเพื่อนถามบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เลยมาคิดว่าลองก็น่าจะดีเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้ว
จะหาวิธีไหนที่จะให้อาแปะตรวจได้ก็เลยคิดว่าคนเรานี่ถ้าโมโหหิวนี่น่าจะง่ายที่สุดละวันแรกก็เลยหุงข้าวให้อาแปะกินเริ่มต้นแผนหยุดบางแผนไว้จากเดิมอยู่ด้วยกันมานานพอแผนแรกเริ่มต้นปุ๊บที่โบกำหุงข้าวจนข้าวเนี่ยไม่สุกเลยหุงมาสุกแข็งปุ๊บๆเล็กๆมันน้ำน้อยน้ำมันน้อยแต่น้อยอาแปะเคี้ยวปุ๊บเสียงข้าวเนี่ยมันยังแข็งๆอยู่นะเจ๊ดังนั่นแหละยิ้มที่บอกคำไปเห็นอาแปะตัดใส่ปากตัดใส่ปากคนไม่ไหวเลยถามอาแปะวันนี้กินข้าวอร่อยเปล่าอาแปะแบบแม่บอกคำวันนี้ลือทำดีไหมนี่ยังไงตั้งแต่ว่าอยู่กับลือมานะวันนี้ลือหุงข้าวอร่อยที่สุดอร่อยยังไงวันนี้มากินข้าวเกี๊ยวเมื่อกี้เขาเกี่ยวเขาแต่นะครบครบชักครบที่บอกคำอะไรจำไว้พรุ่งนี้เจอแผนสองปุ๊บทีนี้ใส่น้ำเยอะก็นั่นปลาน้ำน้อยวันนี้ใส่เยอะเลยปลาก็ว่าจากข้าวสวยกลายเป็นข้าวต้มแฉะหมดเลยนะแต่ตักใส่ปากปุ๊บยิ้มอาแปะวันนี้เป็นไงบ้างแม่ว่าว่านึกว่าเมื่อวานลื้อทำเลนะวันนี้ดีกว่าเมื่อวานดียังไงวันนี้วันนี้ว่ากินข้าวต้มเกือบไม่ไรเที่ยวเลยมุกมักลืมมุกมักลืมอาแปะอยู่คนกับคนเมืองเหมือนนะมุกมักลืมเลยนะภาษาพระอาจารย์ว่าอะไรมโนมุกมักลืมเนี่ยเดี๋ยวแปลให้โยมอ่อนก้าวเลยนะอะไรเต็มมากเลยว่าอาแปะก็ยิ้มแผนสองไม่สำเร็จแผนสามวันต่อไปทีนี้ก็ใส่น้ำน้อยยังไม่พอใส่ไฟเยอะด้วยเขาไหม้ข้าวไหม้เลยคือบอกคำเนี่ยผมขนาดเราหูนี่เรายังไม่กล้ากินแบบไหม้เลี้ยงออกเม็ดซัดกินเลยหรออาแปะตัดเดี๋ยวข้าวปุ๊บยิ้มแล้วยังไม่ทำใส่ปากเลยนะพอตักใส่ปากปุ๊บหัวล็อกชิกชิกเลยนะแต่อาแปะคือบอกข่าวนะอาแปะวันนี้เป็นไงบ้างแม่ว่าสองวันที่แล้วลูกทำดีนะวันนี้ดีกว่าสองวันที่แล้วดียังไงแต่วันนี้เคี้ยวไปหอมไปนะข้าวลูกนี่นะข้าวไหม้บอกว่าข้าวหอมคนโมโหกลายเป็นผู้ขมยั่วมาสามวันไม่ประสบการสำเร็จแต่เลยโมโหอยู่ในใจพออาแปะลุกขึ้นไปทานน้ำมันอยู่ใกล้ร่องเหลืองอาแปะกำลังตักน้ำใส่ตักพี่บอกคำอาแปะขออภัยนะอาแปะหันไปปุ๊บถวายพระบาททีบอาแปะตกน้ำมือตึ้งไม่ได้แล้วก็ยืนรอว่าคราวนี้ถ้าลื้อแบบทัวร์ที่โอ้ตอนไหนรู้จะเอาอะไรมาไหว้อาแปะคานขึ้นมาฟังนายหนุ่มเห็นบัวคำดึงเท้าเสียหัวเราะเสียงดังเลยหลวงพ่อประเสริฐว่าเรากำลังจะอาบน้ำพอลีจบกันก็เลยมาควรสักเรื่องเลยนี่บัวคำก็เลยว่าบอกพอละได้สามสี่แผนละจนแผนปัจจุบันด้วยอาแปะไม่สำเร็จนะเลยไม่รู้จะทำยังไงเลยไปเล่าให้หลวงพ่อฟังที่วัดบ้าสักคนนะหลวงพ่อก็บอกโอ้ยโยมเลยอยู่ด้วยกันเขาไม่โกรธก็ดีแล้วนะแล้วก็ตอนหลังมาหลวงพ่อท่านก็ให้ข้อคิดแต่บวกคำบวกคำเลยคนเราอยู่ด้วยกันนี่นะอาจจะไม่เจอแบบอาแปะได้ง่ายๆนะหรือรู้ต่อว่ากว่าอาแปะจะก้าวมาถึงวันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวมาถึงขนาดนี้เนี่ยจากเสือผืนหมอนใบในอดีตวันนี้ก็ทำมาค้าขายมีกิจการเป็นของตัวเองอยู่กับโยมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ที่เขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาผ่านโลกผ่านชีวิตไปเยอะมันยังไงก็หลวงพ่อก็เลยบอกโยมชีวิตคนเรานะบางครั้งเนี่ยเราเจอเพื่อนเหมือนเข้าแข่งกระโชกโผกให้แต่ว่าเขาก็คือเพื่อนถ้าเราคิดว่าเพื่อนคนนี้มันนิสัยมันก้าวร้าว
แต่เรามันนึกถึงตั้งแต่เรารู้จักนะมันไม่เปลี่ยนบุคลิกนะมันเป็นที่ตลอดแต่มันยังเป็นเพื่อนเราซึ่งหาอาศัยกันได้แสดงว่าใช้ได้หรอกนะก็ถือว่าอายุด้วยกันต่อไปอันที่สองเพื่อนบางคนเหมือนเขาต้องเล็กเป็นจุกไม่ได้ว่าใครนะทำให้ใหญ่เจอกันเมื่อไหร่มีแต่เรื่องเศร้าโอ้ยนะมันมีแต่เศร้าต้องชำระโดนโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันไม่มีใครโทรหาฉันเลยทุกวันมีแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์โกงบ่อยมากให้ตลอดเนี่ยในบัญชีก็เขาก็เอาไปดังนั้นมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องเศร้าทุกวันอันนี้ก็ว่าคนบางคนเหมือนเข้าก่อนเข้าแฉกคนบางคนเหมือนเข้าไม่เข้าที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นถ้าว่าไปอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเป็นพริกเผ็ดร้อนดังนั้นถามว่าเราอยู่ได้กับเขาได้ไหมถ้าเรามองในแง่ดีนะโยมนะเราคบเขาในฐานะเพื่อนได้มันยังเหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนเราบางคนอาจจะใส่พริกสองช้อนนะก็นั่นแหละแต่เราไม่ชอบเราตักน้ำส้มสองช้อนสามช้อนเราชอบเปรี้ยวอร่อยเพื่อนอีกคนชอบเผ็ดอร่อยถ้าต่างคนต่างกินชีวิตก็มีความสุขเขาบอกว่าสำคัญที่สุดอย่าไปมองชามคนอื่นก็กินของตัวเองแต่ถ้าเป็นตักก๋วยเตี๋ยวใส่ตักแล้วเขาก็พอมันนะเธอกินได้อย่างไรเนี่ยพริกแดงเป็นลูกตามอย่างระวังนะลิสีดวงจะเล่นงานเอาเนี่ยแล้วก็เดือดร้อนกับลิสีดวงก็ดูหลับนะแต่ตอนก็จะบอกว่าแล้วเธอใส่น้ำส้มตั้งสองสามช้อนระวังไส้ล้วนนะไม่ภาษากลางไม่ทันต้องไปแปลละสองต้องไปแปลละโยมต้องไปเอาถามอย่างนี้เลยไอ้นั้นมันเป็นเรื่องว่าในชามกันเลยแล้วบางทีเขาใส่ถั่วเยอะเฮ้ยอย่าใส่ถั่วนะฉันดูทานมาเนี่ยสารก่อมะเร็งเยอะเลยยับเนาะฟังอร่อยกว่าหายมดอ่ะดังนั้นการอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าเราไปทานด้วยกันในฐานะเป็นเพื่อนกันที่สำคัญคืออย่าไปมองชามของคนอื่นหรืออยากจะเดือดร้อนในการปรุงของคนอื่นเราปรุงชีวิตของเราดังนั้นตมาท่านได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาก็เห็นว่าบางทีครูบาอาจารย์ท่านพูดข้อคิดพูดข้อแนะนำแก่เราเปรียบเทียบในเรื่องง่ายๆอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เราได้ยินมาญาติโยมทั้งหลายบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นนิยายเรื่องอาแปะนี่จะแท้แต่แท้มาแล้วทำไมก็ฟังมาอีกทีนึงแต่ก็มาเล่าให้โยมฟังอีกเรื่องนึงโยมในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันเล่าว่าไงเขาเล่าว่าขุนหลวงวิลังคัตกษัตริย์ลวกในลมลวกหรือละเวกไปแอบชอบพระนางจามนาถีวีแล้วก็ส่งคู่ไปหาพระนางจามพระนางจามก็ถามว่าแล้วกษัตริย์ของเธอเนี่ยที่ให้มาสู่ขอเนี่ยเป็นคนอย่างไรแต่ทูตเนี่ยฟังคำว่าเป็นคนอย่างไรเนาะก็อาจจะเป็นภาษาเนาะก็เลยบอกว่าเป็นคนเหมือนเฮาแล้วพอบอกเป็นคนเหมือนเฮาก็เนี่ยมันมาล่ออันนี้เขาว่านะโยมนะพอมาลอพวกเนี่ยพระนางจามก็เลยไม่ชอบก็เลยบอกปฏิเสธไปอันนี้เขาว่าแล้วพอบอกว่ามาลอพวกเนี่ยคนเขียนนิยายโยมก็เขียนพรรณนารูปร่างคำว่ารูปไม่งามเนี่ยของขุนหลวงวิลังคัตโดยเอาบุคลิกหนึ่งของพราหมณ์ชูโชคมาเขียนคนนั้นขุนหลวงวิลังคัตเลยคนพุ่มมางามไหมถามอย่างฟังชื่อกับหัวล็อกใช่ไหมเลยมาล่อมาแนมเลยแต่จริงๆแล้วคุณหลวงเป็นคนหุ่นดีตมาค่ะอันนี้ตมาค่ะประธานนะไม่เคยเจอเกิดไม่ทันเหมือนกันประธานว่าหลวงวิลังคะหุ่นเหมือนใ
หลวงปู่องค์หนึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติบอกว่าดูคนอื่นคุณเหมือนคนอื่นเพราะแล้วมังกรเขียวของคนอื่นคนอื่นยกมาได้นะเพราะนั้นเหมือนในตำนานเราอ่ะพราหมณ์108หรือนักรบ108คนยกธนูของเจ้าชายสิทธัตถะไม่สู้นะเจ้าชายยกมือเดียวอันนี้ก็เหมือนกันแม่ทัพตั้งหลายคนยกนะมองความเขียวไม่ขึ้นแต่คนอูยกขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นกำลังหลวงที่ลังคาเนี่ยเลยอยู่ที่ดอยคำนี่นะโดนนะดอยสุเทพนี่นะพระพนางจามบอกว่ายินดีรักไมตรีที่ส่งมาและประเขียนจดหมายพร้อมส่งของบรรณาการว่าถ้าพระองค์ท่านได้รับของบรรณาการพอใจหรือไม่อย่างไรช่วยเขียนจดหมายตอบมาตามนักก็นั่นแต่ตอนส่งจดหมายนะโยมนะส่งด้วยการฝากคู่หลวงวิลังคะตอนส่งจดหมายกลับใช้วิธีการเขียนจดหมายแล้วกว้างไปครั้งแรกกว้างจากดอยคำไปตกที่หาริภูชัยพระนางจามเทวีเห็นออกมาตกอยู่หน้าเมืองเลยเขียนจดหมายโยงอ่อนกันตอบว่าไมตรีที่พระองค์ฝากราชพูดมาหม่อมฉันได้รับแล้วยินดีมากดังนั้นขอฝากบรรณาการตอบแทนไปถ้าพระองค์ได้รับแล้วช่วยตอบกลับมาด้วยแล้วก็คว้านหอกจากอริภูชัยน่ะตกปิ่นดอยคำไปหลวงวิรังคะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่หาริภูชัยคว้างมาตกติ่งดอยคำนี่นะนั่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวได้รับแล้วจะตอบพอได้รับของคว้างหอกกลับซุนอันนี้เปิ้นว่านะพระนางจามเทวีใช้คาถาวิเศษใช้มนต์ดำนะแต่ถ้าใครรู้หนังนะที่บอกว่าเวลาจะส่งอาหารส่งอะไรไปเนี่ยโดนข้างเพื่อทำลายมนต์หลวงวิลังคะพอได้ของบรรณาการว่างหอกกลับไปก็แบบไปตกที่ติ่งดอยคำเลยมาไปดื่มละกุลสักกันแล้วเขาก็เล่าว่าหลวงวิลังคะถูกมนต์ดำทำลายแต่ธรรมภาพไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนักตำนานนักประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าหลวงวิลังคะเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านสุเทวฤาษีตอนสร้างเมืองที่พระนางจามเทวีแหละท่านก็ไปช่วยสร้างและจะไปแอบชอบได้อย่างไรฉะนั้นการไม่รู้จักกันไม่มีแต่มันเก็บนิยายและถามว่าทำไมสันเน่าเนี่ยหรือหอกนี่นะกว้างจากดอยสุเทพจึงไปตกที่ประตูเมืองหลักกรุงใกล้ๆกับประตูวัดมหาวันนั่นแหละประตูเมืองลำพูนอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าชาวลวกกับชาวหาริภูชัยมีสัญญากันว่าถ้าชาวลวกไปค้าขายที่หาริภูชัยให้ปลดอาวุธที่วัดมหาวันถอดอาวุธแล้วก็เข้าเมืองแอบพกอาวุธเข้าไปแล้วถ้าพระนางจามเทวีจะขึ้นมาไหว้พ่อสุเทพฤาษีเพื่อปลดอาวุธที่ติ่งดอยคำเท่านั้นแล้วค่อยขึ้นมาดอยสุเทพของเราเนี่ยเมื่อกี้ได้ทานหนังสือเล่มนี้นะโยม1 2โยมน่ารับพรโยมออนสร้างนะนี่หลวงพ่อแจกให้อันนี้เป็นตำนานสืบมาจากลวกนะจ๊ะเพราะว่าอาตมาก็เกิดมาตั้งเหมือนกันไปถามว่าหลวงวิลังคะชาวลวกเนี่ยมีอาณาเขตในการปกครองเนี่ยกว้างไกลถึงไหนกษัตริย์ลวกบอกว่าขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตรงไหนมียอดเขาตรงไหนมีขุนน้ำที่นั่นคืออาณาเขตของเราและอาณาเขตของลวกเนี่ยกว้างไปถึงไหนยอมยืนที่ชมวิวของบ้านดอยสุเทพนะและยอมมองลงไปนะเห็นน้ำปิงไหมน้ำปิงน้ำจากบนดอยสุเทพเนี่ยไหลลงไปเลยถึงน้ำปิงถึงแม่น้ำใหญ่ตรงไหนนั่นคืออาณาเขตของ
ะนั้นหาลิคุณชัยอาณาเขตของเขาคือชนแม่น้ำฝั่งตะวันออกอาณาเขตว่าชนแม่น้ำฝั่งตะวันตกดังนั้นพอท่านสุเทวะฤาษีก็สมัยที่กษัตริย์สมัยที่พระยาคือนาสร้างวัดพระธาตุสุเทพเลยกันลปนาตามหลักฐานโบราณในการสร้างอาณาจักรวัดดอยสุเทพจึงเป็นวัดที่มีอาณาเขตกว้างที่สุดตามตำนานนี้ผู้รับรองตำนานนี้ยอมทั้งหลายคือกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวบรวมเอกสารนี้ไว้ตั้งแต่2472เกิดมาตั้งกันบอกว่าอาณาเขตของวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยไหลลงสั่นโน้นไปจนสุดเขตดอยคำน้ำลงขุ่นดอยคำลงแม่น้ำใหญ่คือน้ำแม่ตาจานจบทางฝั่งนี้ลงทางฝั่งประตูดอยเงินจนแม่น้ำปิงอันนี้อาณาเขตนี้นะโยมนะอันนี้ในอดีตนะนั้นวัดข้างล่างเนี่ยถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าบ้านสมเด็จราชครูของเมืองเชียงใหม่มีหน้าที่ดูแลวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเริ่มมีเจ้าอาวาสในสมัยที่ครูบาเทิมและเจ้าดารารัศมีขึ้นมาอยู่ข้างบนครูบาเทิมขึ้นมาบูรณะจึงได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกอยู่ที่นี่แล้วก็พัฒนาวัดอารามสืบต่อๆกันมาจนกระทั่งมาถึงหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีในปัจจุบันเป็นเจ้าบ้านอยู่กับเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็ฟังมาโยมทั้งหลายท่านถามว่าจะจริงไหมหลักฐานหลักฐานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าหลักฐานเป็นจริงเมื่อกี้ได้กราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อท่านเอาพื้นที่วัดเท่ากับในตำนานได้ไหมหลวงพ่อที่ค้างเที่ยวมันกว้างหรอจัดเดินเที่ยวนี่เบาไหวแล้วนะวัดฐานราชฐานเลิศนี่อยู่ในอาณาเขตของหลวงพ่อเลยนะแต่นั้นถ้าไม่ถึงเที่ยววัดนี่ก็ลำบากเหมือนกันนั้นเอาเท่าที่มีอยู่ละนะเท่าที่มีอยู่แต่ให้เรารู้ว่านี่คือเรื่องราวที่คนโบราณกล่าวไว้ดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเรามองโลกในทางบวกมองโลกในทางดีชีวิตจะมีแต่ความสุขมีคนถามว่าแล้วเราท่านทั้งหลายเวลาเจอเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนจะทำอย่างไรเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัจจุบันนี้ญาติโยมทั้งหลายชอบสายมูบางท่านนะก็นั่นนะชีวิตอยู่กับสายมูโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเสียงนี้ไปถึงที่ไหนนะฝากบอกญาติโยมที่เป็นสายมูทั้งหลายว่าอาตมาอยู่วัดผาลาดทั้งอย่างก็พญาอินพญาธรรมพญาธรรมนี่คือพระโพธิสัตว์ในหลวงคนล้านนาเรียกพระโพธิสัตว์ว่าพญาธรรมตึงพญาอินตึงพญาธรรมตึงอนาถเศรษฐีครับหลวงพ่ออนาถเศรษฐีวิสาขารวมถึงพญานาคโยมกินน้ำแดงกันมากมาเดียวนี่แรกๆยมก็มาอธิษฐานดีนะประสบความสำเร็จไปหลายคนหลังๆยมมาถามว่าพระอาจารย์ช่วงนี้เทวดายังอยู่วัดไหมเนี่ยยมอธิษฐานอย่างนี้เหมือนท่านไม่ค่อยรับอะไรเลยก็เลยบอกว่าโอ้ยยมเทวดาที่วัดนี่ไม่น่าจะรับอะไรได้แล้วนะตอนนี้นะทำไมคะน้องนอนอยู่โรงพยาบาลสวนดอกน้องทำไมไปนอนนั่นครับอาจารย์กินน้ำแดงทุกวันยมเบาหวานเรื่องงานนอนรักษาปัจจุบันงดน้ำแดงไปนะอันนี้กับมาน้ำแดงมาทำเย็นทำหยอดก็เลยได้รู้ว่าพยานน่ะก็มักน้ำแดงเหมือนกันนะโยมนะนั้นเวลาเราไปคิดเรื่องนี้เนาะเอากับมาปั้นว่าญาติโยมทั้งหลายบางทีก็เชื่อเรื่องเหล่านี้นะแต่ถ้าอาจารย์ชอบหลวงพ่อตุ้มลุงทองท่านให้ข้อคิดว่าโบราณล้านนาเนี่ยเวลาจะแก้ปัญหาเนี่ยคนมีปัญญาจะแก้ปัญหาได้อย่างเรียบง่ายธรรมดาเรียบง่ายที่สุดนะโยมนะธรรมดาเรียบง่ายปัญหาก็จะคลายได้อย่างง่ายๆ
แต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดซับซ้อนปัญหาก็จะยุ่งยากหลวงพ่อเจ้าคุณเราเนี่ยแก้ปัญหาหลายๆอย่างท่านมาเคยคิดซับซ้อนเลยเวลาทำอะไรนี่เวลาเราเถียงกันเยอะๆเนี่ยพระอาจารย์เคยร่วมประชุมกับหลวงพ่อหลายรอบพอท่านฟังเราโต้กันนี่นะโต้วิวาทะกันโต้ไปโต้มาหลวงพ่อท่านบอกเยอะๆถามกันจะทำไหมทำไม่ต้องเถียงทำเลยแล้วเดี๋ยวปัญหามันจะไปแก้ที่ไหนนะไปว่ากันอย่าเพิ่งเถียงกันแค่สักชั่วโมงแหละยังแบบตกลงกันเดี๋ยวท่านมาอย่าเถียงทำงานเนี่ยทำเลยทำเมื่อนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อทองชื่อหลวงทองชื่อโชคนะแต่หลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองนั่นเองท่านบอกว่าโบราณเนี่ยเขาให้ถืออะไรเวลาจะทำอะไรถ้ามีเสียงทักท้วงฟังก่อนแล้วค่อยๆพิจารณาไม่ใช่แม่ทำนะก็นั่นนะฟังแล้วทบทวนพิจารณาอันไหนควรไม่ควรเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยไออะไรนะจิ้งจกตุ๊กแกทักต้องหยุดเวลาจะทำอะไรเนาะอาจารย์ก็เลยมาฟังแล้วตุ้งลุงทำแบบแล้วแก้ยังไงโอ้ถ้าไปเชื่อสายมูนะต้องไปหากระทงต้องไปหาเข้าของเครื่องใช้มาบูชาจุดธูปจุดเทียนบูชา108ดอก19ดอก16ดอกนะโอ้เสียเวลาไม่ทันการครับไม่ใช่ไหนลองฟังดิเขาทักก็ตอบผมจิ้งจกนี่มันไม่ได้ทักอะไรนะหลวงพ่อประเสริฐนะมันแค่ให้เราเบาๆบางทีเรากำลังพูดอยู่มันแสดงว่าอย่าพูดแม่มันบอกเรื่องที่เรากำลังคุยเนี่ยอย่าพูดเงียบๆไว้เราก็หันไปดูแล้วแก้ยังไงแก้เราก็บอกว่ามันเราก็แต่แสดงว่าถ้ามันไม่ตอบแล้วคนนั้นต่างคนต่างเงียบแสดงว่าหยุดได้แล้วแต่ถ้าตุ๊กแกนี่ท่านบอกว่าต้องตั้งสติเพราะตุ๊กแกนี่ก่อนมันจะฮ้องมันจะทักนี่นะโยมนะมันจะส่งเสียงกระแอมให้เรารู้ตัวไปมันจะแอะเราตั้งหลักดีๆละเตรียมคำตอบอันเป็นมงคลของตัวเองไว้อย่างน้อยๆสักห้าหกคำถ้ามันเริ่มตุ๊กแกนี่นะให้เราตอบทันทีว่าจะไปเชียงใหม่แก่ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพตุ๊กแก่ไปเป็นเจ้าภาพตุ๊กแก่แล้วก็จะเวียนเทียนตุ๊กแก่กลับมาจะได้มีโชคมีลาภถ้ามันมันเข้าใจแสดงว่าเดินทางได้ไม่มีเคราะห์ไม่มีภัยใครนะเอาจนมันเข้าใจที่เราพูดนะท่านบอกว่าเนี้ยโบราณท่านแก้ปัญหาแค่นี้เองแล้วท่านมาหาลองนึกดูสิปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาหมอดูแบบล้างหูเข้าเสียอะไรบ้างก็นั่นยันหนึ่งเล่ม99บาทกระทงอีกหนึ่งอัน199สังฆทานอีกหนึ่งชุด599ล้างหูไปหมดเกือบพันแล้วแล้วเมื่อก่อนแล้วทำไมพอล้างหูอมจันทร์ปุ๊บคุณยายจะบอกไอ้หนูมาเนี่ยเอาไม้ไปเนี่ยหลวงพ่อให้เนนน้อยเอาไม้ไปเคาะต้นขนุนที่กระไดในโรงนั้นเคาะแล้วก็บอกเลยเราลองดูขนุนเต็มต้นเมื่อกี้ขนุนที่ลืมหมดแล้วครับพ่อมันกระดาษที่สุดเต็มต้นเลยเนี่ยหลวงพ่อให้ไปแก้ลาหัวมันตอกออกปิ๊กปิ๊กอ่ะเนาะอันนั้นท่านบอกว่าโบราณแก้ปัญหาง่ายง่ายระวังจะมีเคาะยอมที่เป็นแม่ค้านะยอมแม่เลื่อนนะเอาก็จะเอากระเป๋าเอาถุงพอเดือนส่องลงมาหรือแสงพระอาทิตย์ที่มันลาหูอมมันอ่ะส่องมาปุ๊บเนี่ยเขาจะกระเป๋าวางแล้วก็เอามือตบโยมหมาถ้าเป็นทางกรุงเทพนะยอมออนก้าวนะเฮงๆปังๆไว้เลยปังๆนั่นๆน่ะเงินมันจะได้ไหลเข้าพูดดีไว้ก่อนเพราะโบราณล้านนาใช้คำว่าน้ำต้าโดยหนตาผีสางมาเพราะคำพูดถ้าเราพูดดีเรื่องดีๆก็จะเข้าหาแต่ถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีก็จะเข้าหาเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาลูกหลานไม่สบายหรือว่าฝันร้ายไปบอกว่ายายเมื่อคืนหนูฝันไม่ดียายก็จะบอกไม่เป็นไรลูก
ฝันร้ายจะกลายเป็นดีเอ๊ะแล้วถ้าเมื่อคืนเนี่ยฝันดีนะก็นานนะฝันว่าใดฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยายก็จะบอกว่าเออเทวดาเข้ามาให้โชคแล้วไปทำบุญใส่บาตรอุทิศให้พ่อเกิดแม่เกิดนะอุทิศให้เทวดาแล้วโชคดีจะเป็นของเรานี่มันอยู่ที่คำพูดแหละนะมาเตือนหนูฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคุณยายเออวันพูดวันแบบนี้นะเออมันจะคำบนกว้างนะมันต้องพูดทำดีดีไว้ก่อนดังนั้นพูดดีอันอ้อยตาลหวานลิ้นและสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนพอแปลงตายเจ็บจนตายไม่เท่าเด็กให้เจ็บใจคนเราจะทะเลาะกันนะก็เพราะคำพูดจะรักกันก็เพราะคำพูดเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เราท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันในบ้านในเมืองในสังคมคนโบราณล้านนาบอกว่ากรรมเข้าหูอย่าฟังหูออกปากก็คือฟังแล้วพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรไปไวๆเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้ทะเลาะทำให้เดือดร้อนกันได้หลวงปู่ที่วัดเวรุวันเนี่ยท่านบอกว่าได้ยินกับหูเห็นกับตาหากยังไม่ได้พิจารณาแก่ใจอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปได้ยินกับหูหันกับตาหากไม่ได้พิจารณาแก่ใจอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งตัดสินใจซึ่งกับตรงกับคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าสุขสูสังลักพระเตปัญญังฟังแล้วถ้าพิจารณาดีๆย่อมเกิดสติเกิดปัญญาได้ดังนั้นวันนี้อาตมาภาพได้นำเอาสารธรรมมาอู้จ๋าแบ่งปันให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงปงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ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 เนื่องในงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567ค่ำคืนพ้นสิบของงานในภาคกลางคืนในวันนี้ได้รับเมตตาจิตเมตตาธรรมจากท่านอาจารย์พระครูธีระสุตตพจน์อาจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสุเทพเกศ2วัดพาราชสกิทาคาได้เมตตาเทศเทศนาจบไปเป็นอุทัยกับในค่ำคืนนี้นะครับได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาโดยคณะ45คณะนะครับในวันนี้คณะแรกเป็นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระราชดอยสุเทพแผนกรถรางไฟฟ้าหรือว่าลิฟต์ไฟฟ้าคณะที่2เราเป็นเจ้าภาพโดยคณะของคุณนวพรองค์อาจชัยพร้อมทั้งครอบครัวคณะที่3เราเป็นเจ้าภาพโดยนางสาวออมก้าวไกยสิทธิ์พร้อมทั้งคณะคณะที่4คณะของแม่เลื่อนสุริยะโดยเฉพาะในวันนี้ตรงกับวันเกิดอายุวัฒนะมงคลของแม่เลื่อนสุริยะนะครับคณะที่5เป็นคณะของผู้ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาของคณะศรัทธาผู้ฟังในรายการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาจริยธรรมวัดพระราชดอยสุเทพในคลื่น96เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งในพิธีอันเป็นมหามงคลณมณฑลพิธีนี้พระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีได้นิมนต์อัญเชิญรูปหล่อของหลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนครแห่งล้านนาไทยได้มาประดิษฐานเป็นมหามงคลในมณฑลพิธีเพื่อเป็นมหามงคลนั้นเราจะได้น้อมถวายบูชาในคุณศีลบูชาในคุณธรรมของหลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเพื่อความเป็นมงคลอันสงก่อคณะสภาพและสภาสาธุชนขอรับเกียรติจากสองท่านนะครับเป็นผู้น้อมประเคนบูชาในคุณศีลคุณธรรม
ของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับท่านแรกนะครับขอรับเกียรติจากคุณนวพรองอาจชัยในนามของคณะและครอบครัวนะครับท่านที่สองขอรับเกียรติจากนางสาวอ่อนก้าวไกยสิทธิ์ได้น้อมประเคนถวายในนามของคณะของคุณอ่อนก้าวนะครับทั้งสองท่านได้น้อมประเคนบูชาคุณศีลคุณธรรมของหลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับเราสาธุการ3ครั้งพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุกับมงคลได้เกิดมีแก่คณะสัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายนะครับซึ่งในคุณศีลคุณธรรมบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนให้เราได้ขึ้นมาอย่างสะดวกสบายใช้เวลาเพียง5เดือนไป22วันระยะทาง11กิโลเมตรกว่านะครับพ่อครูบาศรีวิชัยนำคณะศรัทธาสาธุชนเรือนหมื่นเรือนแสนสร้างถนนขึ้นมาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพให้เราท่านได้สะดวกสบายเพราะบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายบูชากันเทศซึ่งในค่ำคืนนี้มีหลายคณะเราจะเข้าประเคนเป็นทีละคณะนะครับคณะแรกนะครับขอรับเกียรติจากคณะของคุณณภพรองอาจชัยนะครับเข้าน้อมถวายบูชากันเทศเป็นดอกไม้ผู้เพียรจตุปัจจัยนะครับคณะของคุณณภพรองอาจชัยครับผมทั้งคณะเลยนะครับทุกท่านที่มาจากคณะของคุณณภพรนะครับเราพร้อมแล้วยกประเคนนะครับสาธุสาธุสาธุคณะที่2นะครับขอรับเกียรติจากคณะของนางสาวอ่อนก้าวไกยสิทธิ์นะครับคณะทั้งคณะเลยนะครับได้น้อมถวายบูชากันเทศวัตถุธรรมมีพระไตรจีวรเป็นต้นนี้น้อมถวายบูชากันเทศนะครับเอาแต่กันทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุกับอีกคณะหนึ่งนะครับคณะของเมเลื่อนสุริยะนะครับประเทศในนามของคณะของเมเลื่อนสุริยะนะครับวัฒนมงคลแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับสาธุสาธุสาธุกับอีกคณะหนึ่งนะครับคณะของผู้ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาผู้ฟังรายการสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมของพระพุทธเจ้าโดยสุเทพขึ้น96เมกะเฮิรตซ์นะครับนำโดยพี่นานวุฒิชาติคำปันนะครับในรายการฟังสบายสบายสไตล์วุฒิชาตินะครับ96เมกะเฮิรตซ์นะครับกินแก้ง่ายแบบถูกต้องในมือต่างๆ
ครับต่อไปนะครับท่านที่มีน้ำนะครับเตรียมตรวจน้ำรับพรอันเป็นมงคลณบัดนี้ยะถาวะวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมังคิปะเมวะสมิชันตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโตตนะละโสยถาละนีโจติละโสยถาจิตโตปณิธานะกรรมะกรรมฐานธนาของเจ้าสมณะสัทธาและนุนาสัทธาทำลายมานี่ในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีของขปิกุสังฆะสามเณรเถรเจ้าของพระวัดพระธาตุเจ้าเลยสุเทพทุกคนทุกองค์ตลอดถึงสถาผู้อุปถากทั้งหลายไม่มีคณะศิษย์ของวัดพระธาตุเลยสุเทพแผนกรถกลางไฟฟ้าโยมนักวัดพรดวงอาชัยของขับครอบครัวตลอดถึงโยมองค์ก้าวไกลอย่างศิษย์พร้อมกับคณะและโยมแม่เลื่อนสุริยะพร้อมกับคณะทุกผู้ทุกคนตลอดถึงคณะผู้ปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุเจ้าบาสุเทพทุกผู้ทุกคนตลอดถึงคณะศรัทธาที่ฟังรายการทาง96ของวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเทพได้พาการคงฝันมายังปัจจัยใจอย่างธรรมทั้งหลายมวลภูมิมาทับปนาถวายเป็นตันในโครงแก้วอารามของวัดพระธาตุเจ้าลอยสุเทพที่นี้แม้นกรรมกรรมปาธนามีแล้วด้วยพระการทันใดดังอันก็ดีสมิชันตู้ก็ขอที่ได้สำเร็จทรงปาธนาทุกประการนั้นจงจักมีดังบาทพระบาลีว่าสัพพีติโยวิวัชชันตู้สัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโธภาวะอาภิวาทานสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังตาลาสาธุสาธุสาธุกับในเบื้องต้นนี้ก็ขอวันตาน้อยในคุณสิ่งคนทำขององค์ธรรมกระถือเพื่อความเป็นมังคลาเป็นมงคลวันธามิพันเตสะปังอาปาระทังธรรมาธามิพันเตมยาตาตังบุญยังสามินาโนโมติตะคังสามินาตาตังบุญยังไม่หังตาตะคังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุกับก็ในนามของพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าว่าพระประธานเจ้าดอนสุเทพกราบไหว้สาวขอบพระคุณในเมตตาจิตเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูธีรสุขพจน์ท่านอาจารย์ดร.องค์ธรรมกระถึกที่ได้เมตตาเทศนาไปในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพขอขอบคุณเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้รับเป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วยคณะของคุณนวพรองค์อาจใจคณะของคุณนางสาวอมเก้ากายสิทธิ์คณะของแม่เลื่อนสุริยะคณะของผู้ปฏิบัติธรรมและคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพแผนกรถกลางไฟฟ้าตลอดจนถึงคณะศรัทธาสาธุชนที่รับฟังในรายการสถานีวิทยุอยู่ในขณะนี้อนุโมทนาขอบคุณในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนะครับต่อไปเชิญทุกท่านกล่าวคำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้ทุกท่านว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหนตุอะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัจฉาหนตุอัพพยาปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป
เป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุอะนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมินิทุโขโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารามิปริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกปราศจากทุกไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญทุกเมื่อกับต่อไปจะเป็นการสวดแผ่เมตตาตามฉบับเมืองเหนือล้านนาว่าพร้อมกันนะครับอิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจายโยหนตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจายโยหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยหนตุโนนิจังเอ็นเจโกสลังกาตาปังกัมมังสาเปหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเตวะอาสามิงภาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัตตาหนโตสัพพาสัตตานังสุขิคาตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตสุขาปามุนจันโตสัพเพญาตากาสุขิตาหนโตสุขาปามุนจันโตสัพเพอาญาตากาสุขิตาหนโตสุขาปามุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตสุขาปามุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตสุขาปามุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนโตสุขาปามุนจันโตสัพพสัมปาตินาสนิจันโตโววันตามิโพธิ์ทางสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิธรรมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิคารุโอปัชฌาอาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพาธาเนสุปาทิติตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสัตตารังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพรหมาโลเกจัมโพธิเปลังกาทิเปสรีระธาตุโยเกสาธาตุโย
สาหะเสตัมมาคันเทสะเปสังปาลาเสติยังอาหารวันทามิสะพัสโสต่อไปกล่าวคำไหว้คำบูชาพระบรมธาตุโดยสุเทพให้ทุกท่านว่าตามกับผมเป็นบักๆโดยตั้งนโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณะสุวรรณะเจติยังเจติยังเกสาวะระเกสาวะระมัทธลุงคามัทธลุงคามวรัญญะธาตุมวรัญญะธาตุสุเทวะนามกังสุเทวะนามกังนรเทเวหินรเทเวหิสัพพะปูชิตังสัพพะปูชิตังอะหังวันทามิอะหังวันทามิสัพพะทาสัพพะทาปัญญวาปัญญวาอัสสมิงเยวาอัสสมิงเยวาจันทิมาจันทิมาอิวะหารยังอิวะหารยังปิตะกัตตะเยปิตะกัตตะเยศาสนาศาสนานิยานิเกตินิยานิเกตินิโมคาโมคาปัทธรรมวรังปัทธรรมวรังอัปปายะอัปปายะนิวารณังนิวารณังอะระหังอะระหังสักขะโสปานังสักขะโสปานังปัทธมังปัทธมังอุปัชฌังอุปัชฌังมหาเปตวามหาเปตวาปัตตจีวรังปัตตจีวรังยังยังชาตังยังยังชาตังสังฆมัชเชสังฆมัชเชอุชาอุชาสวาหาสวาหากราบหนึ่งกราบสองกราบสามกับในลำดับสุดท้ายจะเป็นพิธีประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นเวลาสามรอบในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อจะได้เมตตานำคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนคณะท่านประธานในพิธีตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเชิญทุกท่านณบัดนี้มิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุกะโลโปนิสธัมมาสาลาติสัตตาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวะติสาวกโตวัตถัมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวโหวิญโยหิติสุปปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆโชปาติปันโนภาคะวะ
สาวกสังโฆปิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆทิฏฐังจัตตาริปุริสโยคะนิบุคคลเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยคะกิณายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตารังปุญญะเหตุังโลกัสสะสุขะตโลกะตุอะนุตตะโลโหริสะธัมมะสาลักขิสัตถะวะมะนุตสานังพุทโธมหาสัมมาทิสาวะกะโตกาวาตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกนายโกปัจจังทิฏฐาภูวินโยอิสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆจิปติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสโยคะนิอัตตาปุริสสะภูกาลเอสะภาคะวะโตสาวกสังโฆNo sukha to loka anutta lo purisa sarati satane manusanang buddho bhagavate bhato bhagavata dhammoอิติโกอาคาลิโกเอหิวาสิโกโอปานาหิโกวาจังเวทิตาโพวิญญูสุปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆโชปติปันโนภาวะโตสาวกสังโฆปติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆ
มิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะเทธัมจัตตาริโพเรสายโยคะหิอัตถะปุณิสะภะคะลัยเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆกับปัจจุบันภายใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะศรัทธาสาธุชนคณะท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอนสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเป็นที่สำเร็จสิ้นนะครับซึ่งในครั้งคืนนี้เป็นวาระเจริญฉลองสมโภชน้ำส่งพระราชทานและพระไตรพระราชทานและน้อมถวายเป็นพุทธสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาถึงในวันที่22เดือนพฤษภาคมนี้และทั้งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับเราท่านทั้งหลายได้มาน้อมถวายสักการะบูชาได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเรานะครับดังนั้นคณะศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้ทำการประทับศีลเวียนเทียนครบวาระสามรอบต่อไปเราจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอัภิวาสองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพพร้อมกันณบัดนี้พนมมือนะครับอัญชลีวันทาอัภิวาสอัญชลีวันทาอัภิวาสอัญชลีวันทาอัภิวาสอัญชลีวันทาอัญชลีก็ขอกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะธรรมาสน์ให้คณะศรัทธาจิตญาณุสิทธิ์คณะท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาบารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตากล่าวสัมโมชยคาถาเพื่อความเป็นมงคลต่อคณะท่านเจ้าภาพณบัดนี้พนมมือและน้อมกายลงเล็กน้อยวันทามิพันเทสะพังอาปาราธรรมอามาทามิพันเตมายาตาตังบุญยังสามินาโนโมทิตาพังสามินาตาตังบุญยังไม่หังทาทาพังสาธุสาธุหังโนโมทามิท่านสาธุชนทุกบริษัททั้งหลายได้อยู่ร่วมกันปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลฟังธรรมมาจนเวลาณวันนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วเราได้ใช้กายของเราวาจาของเราเป็นภาชนะรองรับเครื่องสักการะถวายบูชาแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพแด่องค์อันเป็นตัวแทนอันเป็นแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเรา
มันยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกๆคนบุญกุศลนี้เราสามารถอุทิศมันแผ่ขายภายแผ่ได้แก่ญาติหมู่ญาติหมู่เพื่อนมิตรเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราทุกๆคนที่ให้ได้ให้เขาข้างหลังนั้นได้รับความสุขมีอยู่ครั้งหนึ่งบริเทศบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็มาทวงถามว่าผู้ส่วนของบุญที่เมื่อเราทำแล้วนี่จะสามารถเผยแผ่ให้แก่เทพบุตรเทพดาท่านได้ไหมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับว่าได้เพราะนั้นผู้ส่วนผลบุญที่เราผ่านแพ้ลงไปนี้เหมือนกับคนที่ผูกไฟยิ่งจุดก็ยิ่งสว่างบุญผู้ส่วนก็เช่นเดียวกันปฏิทานาใหม่ปัตตาหนุนต้นนานใหม่พยายามแพ้ไปก็ว่างต่างไปสารผู้ส่วนผลบุญที่พวกเราทั้งหลายได้ทำได้ทานได้ศีลได้ภาวนานี้ก็เป็นจุดเดียวกันสามารถเผื่อแผ่ให้แก่เพื่อนมนุษย์เราทั้งหลายที่กำลังต้องพบนายในคนทุกข์ที่มีภัยก็คอยพ้นภัยที่มีโรคก็คอยหายจากโรคมีโศกมีเศร้ามีความกังวลมีความไม่สบายใจก็ขอสิ่งทั้งหลายนั้นได้กลายมาลายหายไปในวาระโอกาสวิสาขบูชานี้ก็ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรจงได้รับผลได้รับอานิสงส์เป็นความพาสุขความเจริญไม่คิดประสงค์สิ่งใดเพราะให้สำเร็จสำเร็จผลสมดังใจปรารถนาจงทุกประการเพราะรัตนคุณพระรัตนกายคุณพระบรมธาตุโลสุเทพปกปักรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายเจริญด้วยสุภพิธพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภาระทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุอีกคำเล็กหนึ่งพนมมือนะครับอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีโอ้ยังไม่ได้ความซื้อไม่หนึ่งแจกย่อยรอพุทธทุกคนจริงน้ำพุทธต้องบอกน้ำจิ้มแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ลูกไปเขาไปหน่อยให้ลูกไปให้ลูกบอกว่าให้ลูกว่าให้ลูกให้ลูกให้ลูกคณะเจ้าภาพทั้งสองคณะนะครับเดี๋ยวนำใช้ถ่ายรูปความเด็ดคุณพ่อให้ลูกให้ลูกมหามงคลถ่ายรูปความเด็ดคุณพ่อให้ลูกหน่อยให้ลูกหน่อยเอาไปอยู่ที่มาใหม่ไปใส่ดูครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยThank you.
นะครับนี่ครับโอ๊ยอะไรเนี่ยฟุ้งควายควายโอ้โหไม่มีไหนที่มันเออเนี่ยพร้อมยังพร้อมพร้อมเลยหนึ่งหนึ่งสองสามอ้าวเอ็มครับหนึ่งหนึ่งสองสามนี่หนามันตั้งตอนนาทีไว้โอเคครับครับครับหนึ่งสองสามโอเคเอาก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคถ้าเราสวดยมจุติเถอะนะถ้าเราสวดยมจุติเถอะโอเค